ตั้งแต่ตอนน้องแตงโมเสียชีวิตใช่ใช่ค่ะและปรากฏคุณแม่เนี่ยส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ็คบังแจ็คแกก็เปิด Facebook ขึ้นมาเลยแล้วก็เอาเรื่องราวในโทรศัพท์มือถือเนี่ยของน้องแตงโมไปอัพผ่าน Facebook คือเรื่องน้องแตงโมควรจะจบเพราะทุกอย่างมันเงียบไปหมดแล้วถูกไหมเหลือแต่คุณแม่เขาจะไปฟ้องคนนู้นคนนี้ก็เรื่องสิทธิ์ของคุณแม่ปรากฏว่าเคลื่อนไหวครับเมื่อคืนนี้บังเอิญผมตาม Facebook อันนี้อยู่เลย Facebook ของแตงโมเคลื่อนไหวขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละครับไหนเปิดภาพให้ดูสักนิดนึงฮะปรากฏว่าเอา Facebook ขึ้นมาเลยฮะข้อความที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ขึ้นมาบอกว่ามึงหลอกกูไอ้เพื่อนรักมึงรู้แก่ใจโดยเป็น Facebook ของน้องแตงโมได้ภาพไหมที่สำคัญก็คือว่าพอ Facebook มันเคลื่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมันมีการเคลื่อนไหวคนก็สงสัยบอกว่าเฮ้ยอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกถูกไหมฮะค่ะล่าสุดเนี่ยอ้าวนี่ภาพนี้จริงมันมีข้อความด้วยต้องให้เห็นข้อความด้วยฮะขณะเดียวกันเนี่ยพอมันเกิดการเคลื่อนไหวแบบนี้ปั๊บคุณผู้ชมครับคือเอาจริงนะรู้แต่เมื่อคืนแล้วบังแจ็คทำอ่ะ คือไงก็เป็นบังแจ็คใช่แล้วมันจะมาสอดรับกับแม่กำลังจะฟ้องคนบนเรือค่ะแล้ว Facebook ขยับทันทีฮะล่าสุดเราเลยติดต่อไปยังบังแจ็คบอกบังแจ็คคุณทำอะไรเนี่ยบังแจ็คว่ายังไงอ่ะอย่างรวดเร็วเลยคือบังแจ็คก็มีการบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะไอ้ที่โพสต์ไปว่ามึงหลอกกูให้เพื่อนรักมึงรู้อยู่แก่ใจเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกับทางด้านของเบิร์ดแฟนคุณแตงโมแล้วว่าวันนั้นเนี่ยเหมือนกระติกไปรับงานแล้วแตงโมเขาไม่อยากไปนั่นแหละซึ่งจริงๆคือนี่ก็คือเป็นคือมันเป็นเรื่องราวที่อันนี้บางแจ็คเขาอ้างนะฮะเดี๋ยวเขาจะเสียหายเดี๋ยวแตงโมกับคุณกติกเขาจะเสียหายประเด็นก็คือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอางี้บางแจ็คกำลังจะบอกว่าคุณกติกพูดไม่จริงในบางเรื่องที่เวลาออกไปทำงานด้วยกันเอาแบบนี้แล้วกันขณะเดียวกันเนี่ยบางแจ็คเนี่ยนะฮะยังบอกอีกว่านอกจากนี้มันมีหลักฐานสำคัญก็คือไฟล์ใช่ไหมจากกล้องหน้ารถซึ่งตอนนี้มันมีเสียงสนทนาอีก2รอบเป็นรอบที่กติกคุยกับเพื่อนและรอบของแตงโมกับกติกอย่าลืมนะครับเพราะในวงจรปิดเราจะเห็นว่าคุณแตงโมกับกติกนั่งรถไปคันเดียวกันก่อนจะไปถึงท่าเรือก่อนที่จะจมน้ำดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีเรื่องของเงินซึ่งคุยกันแล้วยังโอนไม่ครบตรงจุดนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่บางแจ็คบอกผมรู้ขณะเดียวกันเนี่ยบางแจ็คที่วันนี้โยนเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะเพราะแม่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องคนบนเรือด้วยเพราะว่าเขาจะมีเรียกค่าเสียหายถูกไหมใช่ค่ะลองฟังเสียงบางแจ็คดูหน่อยฮะช่องเก่าอะไรทำอะไรก็แล้วแต่คุณแม่แต่ว่าอยู่ดีๆกระติกไปขึ้นเงินอ่ะคนนี้ก็เห็นก็เงินคนแม่ก็เอาพูดเลยคนแม่ก็เห็นแต่แค่เงินอ่ะอยากได้30ล้านบ้างอยากได้10ล้านบ้างอยากได้50ล้านบ้างอยากได้100ล้านบ้างอย่างเนี้ยแต่เราก็คือที่เขาเอาไปฟ้องเนี่ยเขาขอเรามานานแล้วแต่เราไม่ให้แต่อันที่เขาเอาไปฟ้องเพิ่มเนี่ยพอเราไม่ให้ก็มีเท่าไหร่ก็เขาไปฟ้องเพิ่มเข้าใจไหมคนที่เป็นญาติแท้ๆเนี่ยเป็นแม่แท้ๆเนี่ยไม่อยากจะทำให้เพื่อลูกอยากจะทำเพื่อเงินเราไม่ต้องช่วยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าเหมือนว่าคุณแม่เอาข้อมูลที่เขาบอกเนี่ยไปเรียกกับทางด้านของฝั่งคนบนเรือ30ล้านบ้าง40ล้านบ้าง50ล้านบ้างคือคุณบางแจ็คเขาก็เลยมองว่าคือเหมือนคุณแม่คิดถึงเรื่องเงินเยอะเกินไปหรือเปล่าแทนที่จะคิดเรื่องความเป็นธรรมคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับบางแจ็คก็เลยปล่อยมาว่ามันมีเรื่องของแตงโมที่อยู่เกิดขึ้นในรถแล้วก็ภาพในรถที่สังคมยังไม่รู้แต่แม่ก็ไม่ควรเอาประโยชน์จากผมตรงนี้เพื่อจะไปรีดเงินเขาเพราะแม่มองแต่เงินล่าสุดแต่แม่เขาดีใจนะปรากฏวันนี้เราโทรศัพท์ไปหาคุณแม่คุณแม่บอกอู้ดีเลยอะที่มีการปล่อยข้อมูลอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณแม่พนิดาแกว่ายังไงบ้างนะคือแกบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ข้อมูลที่บางแจ็คเปิดเผยออกมาเนี่ยคุณแม่แตงโมบอกว่ารู้สึกดีเพราะพรุ่งนี้คุณแม่ต้องไปขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีของน้องแตงโมแล้วก็เชื่อว่าคนที่อยู่บนเรือทั้งหมดไม่มีใครรอดและมั่นใจว่าจะต้องมีคนทำให้น้องแตงโมเสียชีวิตค่ะมีเสียงทางโทรศัพท์นะฮะที่คุณแม่บอกลองฟังดูหน่อยฮะได้ดูข้อความนั้นแล้วใช่มั้ยฮะค่ะค่ะเป็นใครโพสต์อ่ะครับคุณแม่คือไม่มีใครโพสต์แล้วนะตอนนี้นอกจากบางแจ็คอ๋อเป็นบางแจ็คโพสใช่ไหมฮะคือเขา Facebook นี่เขาสร้างขึ้นมาหรือว่าเป็นของเขาสร้างขึ้นมาตั้งนานแล้วค่ะอ๋อไม่ใช่ของแตงโมตั้งแต่แรกเนาะไม่ใช่แตงโมไม่ได้ใช้ชื่อนี้อืมเขาโพสขึ้นมาเพื่ออะไรครับคุณแม่เขาก็ช่วยน้องโมไงคะเขาช่วยน้องโมอืม
คือแม่เนี่ยมองในแง่ดีว่าบังช่วยโมแต่บังเนี่ยมองแม่ว่าแม่เอาข้อมูลบังไปเอาเงิน